ที่กำลังจะจัดในวันที่14ใช่ไหมครับ14กุมภาพันธ์ใช่เป็นงานอะไรยังไงครับพี่เป็นงานทำบุญเปิดร้านใหม่นะฮะสาขา2นะฮะก็เป็นแกรนด์โอเพนนิ่งนะฮะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในย่านนี้และก็ทั่วๆไปได้รู้จักเพิ่มขึ้นและเราสามารถบริการเกษตรกรได้ใกล้ชิดขึ้นนะครับในวันงานจะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับพี่ในวันงานก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวเรื่องปุ๋ยนะฮะโดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็การแก้ปัญหาโรครากยางพารานะฮะโรครากเน่าขนเน่าของยางพารานะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยนะฮะเพื่อเป็นการกระตุ้นและเพิ่มองค์ความรู้ให้เกษตรกรได้รู้จักคำว่าปุ๋ยยิ่งขึ้นใช่ไหมครับนะครับเพราะปัจจุบันปุ๋ยปลอมมันเยอะขนาดเดียวกันก็ปุ๋ยแท้ไม่เข้าใจปุ๋ยปลอมก็ไม่เข้าใจก็เกิดความหวั่นระแวงขึ้นมาเราในฐานะร้านค้าที่พอมีองค์ความรู้อยู่บ้างก็ต้องพยายามอธิบายเกษตรกรให้เข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเทคนิคในการดูปุ๋ยปลอมในเบื้องต้นดูสูตรปุ๋ยนี้ควรจะมีเม็ดสีอะไรมากน้อยขนาดไหนเพราะแม่ปุ๋ยมันสีไม่เหมือนกันสูตรปุ๋ยต่างๆก็ทำจากแม่ปุ๋ย3ตัวหลักใช่ไหมฮะก็คือยูเรียสีขาว0060สีแดง18460แม่ปุ๋ยนี่ก็สีเทาๆนะฮะเราจะดูเบื้องต้นให้มีเชิงปฏิบัติการแล้วก็มีวิทยาการแนะนำให้นะต้องมีตัวอย่างปุ๋ยมาอยากจะรู้ว่ากระสอบนี้มันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายินดีให้ดูแลให้มีหลายรูปแบบนะฮะเพราะว่าตรงนี้เราถือว่าเราคืนความรู้คืนประสบการณ์ให้เกษตรกรจะเชิญกลุ่มเกษตรกรต่างๆประมาณ20-30กลุ่มที่ทั้งกลุ่มผสมปุ๋ยกลุ่มทำยางแผ่นกลุ่มน้ำยางสดครับก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันงานเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับพี่งานเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไป 15-17 กุมภาพันธ์ก็จะมีบริษัทปุ๋ยต่างๆบริษัทเคมีพันต่างๆมาออกบูธเพื่อแนะนำสินค้าโปรโมชั่นในราคาพิเศษทั้งราคาหน้าโรงงานกลุ่มเป้าหมายของเราที่คาดว่าจะเชิญมาเป็นลูกค้าอยู่บริเวณไหนบ้างครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่หนึ่งอำเภอคอยโคงอำเภอหันใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอนาหม่อมอำเภอนาทวีในละแวกใกล้เคียงนี้ครับนี่ก็คือในส่วนที่เกี่ยวกับโรงงานแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษที่มาถึง17 กุมภาพันธ์ครับครับ